ทาง Apple บอกว่าแอปพลิเคชัน Apple TV นั้นจะใช้งานได้กับทีวีหลายๆรุ่นในวันนี้ครับ29กุมภาพันธ์2562ในประเทศไทยเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน Apple TV ได้แล้วบนฟังดีๆนะครับเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน Apple TV ได้แล้วบนอุปกรณ์ทีวีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับสำหรับในรุ่นทีวีที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็คือรุ่น 55UM7300PTA นะครับรุ่นนี้ก็รองรับแอปพลิเคชัน Apple TV แล้วก็AirPlay 2เช่นกันนะครับแต่ว่าลิสต์ต่างๆของอุปกรณ์ทีวีที่รองรับแอปพลิเคชัน Apple TV นั้นผมแนบไว้ให้ด้านล่างนะมีลิงก์ไว้ให้ก็ตามไปอ่านอีกทีนึงแล้วกันนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องทำก็คือให้เช็คอัปเดตนะครับให้ไปตรวจสอบการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับบนเครื่องนี้นะครับที่ผมเช็คได้ก็คือเวอร์ชั่น 4.71.30 นะครับหลังจากอัปเดตมาเสร็จสรรเรียบร้อยเราสามารถเข้าไปในเมนู LG Content นะครับและหลังจากนั้นเซิร์ชหาคำว่า Apple TV แล้วก็ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ลงได้เลยสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Apple TV นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับเครื่อง Apple TV เลยนะครับเราสามารถล็อกอินได้ด้วย QR Code หรือว่าเข้าตามลิงก์นำ iPhone ของเราก็ได้ครับมาสแกนที่ QR Code และหลังจากนั้นก็ทำการล็อกอินนะครับแล้วในแอปพลิเคชัน Apple TV บน TV LG ตรงเนี้ยมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าของ Apple TV นะครับหลังจากล็อกอินเรียบร้อยเราก็จะเห็นหน้าตา UI เหมือนกับกล่อง Apple TV เลยนะครับก็จะมีแถบเมนูต่างๆนะครับเมนู Watch Now นะครับเมนูที่เป็นแบบดูวันนี้เมนูคลังดูหนังเมนูคลังที่แบบเราเคยซื้อหนังเอาไว้แล้วนะครับจะเป็นทั้งหนังที่ซื้อได้หนังที่เช่าได้แล้วก็รวมไปถึง Apple TV Plus ด้วยอย่างที่บอกไปครับ Apple TV Plus เราสามารถใช้งานได้ฟรี1ปีสำหรับใครที่ซื้ออุปกรณ์ Apple ใหม่ในช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาณจนถึงปัจจุบันใครที่ซื้อ iPhone ใหม่ Apple TV ใหม่ iPad ใหม่หรือว่า Mac ใหม่นะครับสามารถรับสิทธิ์รับชม Apple TV Plus ได้ฟรี1ปีนะครับในเรื่องคอนเทนต์จาก iTunes Store นะครับถ้าเราเคยซื้อหนังหรือว่าเคยเช่าอะไรก็ตามนะครับมันก็จะลิงก์กันเราสามารถเปิดรับชมได้ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับในการเปิดรับชมภาพยนตร์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเลือกซับไตเติลหรือว่าเสียงบรรยายได้ลักษณะเดียวกันเหมือนกล่อง Apple TV เลยนะครับสำหรับ PVLG นะครับการที่เราจะเลือกซับไตเติลนะครับให้กดที่วงล้อที่ Magic Remote นะครับเพื่อให้หยุดเล่นและหลังจากนั้นหมุนที่วงล้อนะครับประมาณสัก 2-3 ครั้งเราจะเห็นเมนูสำหรับการเลือกเสียงแล้วก็เลือกซับไตเติลมาให้ครับถ้าเปรียบเทียบกับกล่อง Apple TV จริงๆมันเหมือนยกฟีเจอร์การดูหนังบน Apple TV ตรงนั้นน่ะมาอยู่ในนี้มาอยู่ในทีวีเครื่องนี้โดยที่เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มใหม่เพียงแค่เราลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจาก App Store ไม่ได้แค่นั้นเองซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครซื้อทีวีที่รองรับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยที่เราไม่ต้องที่จะซื้อกล่อง Apple TV มาใช้งานนะครับถือว่าประหยัดได้ค่อนข้างเยอะแถมยังรับชมเนื้อหาได้บนทีวีนั้นอย่างเต็มตาเลยนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่นำมาให้ชมเป็นบางช่วงบางตอนนะครับว่าหน้าตาของแอปพลิเคชัน Apple TV บน TV LG นั้นเป็นยังไงหน้าตาของเมนูแต่ละเมนูนั้นเป็นยังไงคงจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับพร้อมการใช้งานคร่าวๆนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าใครมีทีวีที่บ้านที่เป็นรุ่นที่รองรับก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับตัวทีวีตัวนี้ดูนะครับให้เป็นรุ่นล่าสุดแล้วหลังจากนั้นก็มาเชิญสนุกกับแอปพลิเคชัน Apple TV บนทีวีเหล่านี้ได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปของเราแล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันในรอบหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับLet's go!